สวัสดีครับท่านผู้ชมคุยกับวิษณุตามเดิมนะครับผมอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังทันทีเลยถึงข่าวคราวของสารปาฟรังซิสในช่วงระหว่างพระองค์เสด็จเยือนอย่างเป็นทางการสาธารณรัฐคิวบานะครับและประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งวันที่18ถึง28ค่อยๆนำเสนอแต่ช่วงนี้ทุกอย่างมันเยอะไปหมดเลยมีประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยที่จะนำเสนอนะครับผมก็ขอเล่าต่อก็แล้วกันเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลานะครับการเสด็จเยือนของสันตะปาปาเนี่ยแม้เวลาสั้นแต่จะพบคนทุกกลุ่มนะครับครั้งที่แล้วได้เล่าว่าพบพระสงฆ์พบซิสเตอร์พบนักบวชพบประชาชนนะครับแล้วก็พระสัมมาจะไม่ขาดเลยอยู่เรื่องหนึ่งก็คือขอพบเยาวชนหรือว่าพบคนพิการคนด้อยโอกาสแต่ที่สำคัญสุดเนี่ยขอพบเยาวชนเพราะว่าขอสอนเลยบอกเยาวชนว่าต้องเป็นบุคคลที่กล้าฝันที่จะทำความดีแก่ชาวโลกเพราะว่าการทำความดีแก่ชาวโลกแม้นิดเดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมแผ่นดินโลกนี้ได้ทันทีฉะนั้นพระสัมปาจึงเจาะลึกเลยให้กำลังใจบรรดาคนรุ่นใหม่กับบรรดาเยาวชนว่าอย่าเดินคนเดียวหรือว่าอย่าวิ่งคนเดียวเราต้องไปพร้อมๆกันฉะนั้นจึงเจาะลึกอีกคนรุ่นใหม่เนี่ยติดนิสัยอยู่อย่างหนึ่งที่ภาษาปารู้สึกกังวลมากก็คือวัฒนธรรมการกินทิ้งกินขว้างซึ่งพงได้กล่าวไว้ในสมณสารล่าสุดเลาดาโตสีเนี่ยเรื่องขอคำสรรเสริญจงมีแด่พระเจ้าเนี่ยจึงบอกว่าขอให้คำนึงดีๆประเทศเราจนคนในโลกนี้อีกจำนวนมากไม่มีอะไรจะกินฉะนั้นการที่เรากินทิ้งกินขว้างเนี่ยบาปไม่ได้ใช้พระพรพระเจ้าให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นจึงเตือนเยาวชนเรื่องนี้นะครับที่คิวบาหลังจากนั้นนะครับพระองค์ได้เสด็จไปที่เมืองหนึ่งที่สำคัญเราเรียกว่าเมืองออยกินออยกินเนี่ยทำไมพระองค์จงใจที่จะไปทำมิสซาที่เมืองนี้ที่ไปที่เมืองนี้เนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งเป็นสถานที่ที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยพูดง่ายๆว่ามาขึ้นบกมาพบคิวบาที่นี่ที่เมืองนี้นะครับในปีคริสตศักราชหรือว่าคศ1545เท่าที่ผมจำได้จะประมาณนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญนั้นประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรต่อมาน้องชายราอูลคาสโตรประธานาธิบดีของคิวบาปัจจุบันเนี่ยเกิดที่เมืองนี้นะครับฉะนั้นเมืองนี้เป็นเมืองเก่าแก่และเป็นเมืองมีความสำคัญฉะนั้นพระสัมปาวันนั้นจงใจที่ไปเมืองนี้เพราะว่าเป็นโอกาสฉลองนักบุญแมทธิวนักบุญแมทธิวเนี่ยมีบทบาทมากเพราะอะไรครับเพราะว่าพระสัมปาเข้าบันเนนเนี่ยในปี1953นะครับก็60กว่าปีที่แล้วเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับพระสัมปาองค์นี้เนี่ยครับสมัยหนุ่มๆเนี่ยพงษ์ได้เรียนวิชาเคมีมีเพื่อนเยอะในมหาวิทยาลัยแม้กระทั่งมีเพื่อนหญิงเพื่อนสาวก็มีทำงานเป็นคนที่ทำความสะอาดที่ไนท์คลับที่บาร์พงษ์เปิดประตูบาร์ทำความสะอาดเพื่อหารายได้พิเศษเรียนวิชาเคมีแล้วก็ระเบิดตุ่มปอดหายไปข้างนึงตอนหลังอยู่โรงพยาบาลทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นพระคุณของพระเจ้านะครับแต่ผมอยากจะเล่าตรงนี้นิดหนึ่งที่สำคัญก็คือวันนั้นเนี่ยวันที่21เดือนกันยายน1953พระองค์ก็เป็นคนหนุ่มที่ศรัทธาก็ไปแก้บาปไปพิธีศีลอภัยบาปเนี่ยเป็นวันฉลองนบุญแมทธิวก็ได้รำพึงถึงพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งตอนที่พระเยซูเรียกแมทธิวเนี่ยเรียกเพราะว่าพระเจ้าทรงเมตตามองดูแมทธิวด้วยความเมตตาจึงเรียกแล้วแมทธิวติดตามทันทีด้วยเหตุนี้เนี่ย
ซาตานคิดทันทีเลยเราเป็นคนบาปแล้วก็จิตใจนี่เปลี่ยนทันทีจึงคิดตลอดเวลาว่าอัศจรรย์มีตลอดเวลาพระเจ้าทำอัศจรรย์ได้ตลอดเวลาถ้าพระเจ้าช่วยเหลือพระพรของพระเจ้านั้นทำให้เราเปลี่ยนได้ฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยพระซาปาจึงตัดสินใจเลยนะครับที่จะเข้าบันเนนแล้วก็ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าจะเข้าบันเนนทุกคนก็แปลกใจแต่เคารพในการตัดสินใจนะครับแม้กระทั่งที่ผมเคยเล่าพระซาปาเคยมีเพื่อนฝูงเยอะแยะทั้งชายทั้งหญิงเพื่อนสนิทอะไรต่างๆเยอะแยะทุกคนให้กำลังใจนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พระซาปาจงใจว่าการกลับใจนั้นเกิดขึ้นได้เพราะว่าเป็นพระพรของพระเจ้าเสมอนะครับจึงจงใจที่จะไปถวายมิสซาที่เมืองออยกินที่คิวบาซึ่งมีความสำคัญมากเมืองนี้เอาละครับผมก็เล่าเพียงเท่านี้ก็แล้วกันที่สำคัญสุดนั้นเนี่ยพระซาปาก็ได้ภาวนาที่แม่พระของคิวบานะครับชื่อแม่พระแห่งเมตตาหรือว่าเอลกอลเบร์กอลเบร์นะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยพระซาปาไว้ใจมากต่อพระมารดาพระแม่ของพระเยซูคริสต์เนี่ยนะครับจึงภาวนาขอพระนางมารีเอลกอลเบร์เนี่ยนะครับให้ได้ประทานพระพรแก่คิวบาวันรุ่งขึ้นในวันที่22เป็นวันสุดท้ายที่เยือนคิวบาพระซาปาก็ไปที่เมืองหนึ่งชื่อเมืองซานติอาโกนะครับไปที่เมืองของแม่พระแห่งพระเมตตาหรือว่าเอลโกเบร์เนี่ยนะครับเพื่อไปภาวนาแล้วก็ทุกมิชาที่พระซาปาไปเนี่ยนะครับราอูลคาสโตรประธานาธิบดีเนี่ยร่วมทุกมิชาเลยทั้งที่ตัวเองนี่ทิ้งศาสนาทิ้งวัดมาตลอดจนตอนนี้กำลังดูท่าทีอยู่อนาคตจะเป็นไงผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าพระซาปาจึงถือโอกาสเนี่ยสอนเทศให้ความสำคัญอย่างหนึ่งก็คือความสำคัญเรื่องครอบครัวฉะนั้นเน้นบรรยากาศเรื่องครอบครัวการให้เวลากับครอบครัวเห็นคุณค่าของครอบครัวฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวเราเองเนี่ยถือว่าเป็นการใส่หน้ากากเข้าหากันนะครับนั่นแหละครับเป็นการจบการเยี่ยมคิวบาแบบง่ายๆก็คือขอบคุณแม่พระเตือนพี่น้องชาวคิวบันเรื่องชีวิตครอบครัวนะครับจากนั้นพงศ์ก็บินตรงไปทันทีนะครับไปกรุงวอชิงตันดีซีที่เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้เวลาบินจากฮาวาน่าเนี่ยนะครับจริงๆฮาวาน่าคิวบาเนี่ยชายฝั่งของคิวบาไปถึงอเมริกาเนี่ยไม่ไกลนะครับแต่จากเมืองหลวงซึ่งเมืองหลวงเนี่ยต้องใช้ชั่วโมงบินเนี่ยผมถ้าจำไม่ผิดประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ไปถึงวอชิงตันดีซีนะครับในระหว่างเที่ยวบินเป็นธรรมเนียมที่ไปตอนนี้นะครับคุยกับนักข่าวพบกับนักข่าวสนทนากับนักข่าวอันนี้เป็นมิตรภาพฉะนั้นพงนั้นเรื่องสื่อนี่พงไม่กลัวนะครับเรื่องสื่อไม่กลัวไมโครโฟนไม่กลัวเรื่องคำถามใดๆทั้งสิ้นนักข่าวถามทันทีเลยเนี่ยนักข่าวยิงคำถามไปเลยนะครับบอกว่ามีหลายคนเนี่ยถามพระซาปาประณามพระซาปาว่าเป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่ายืนอยู่เคียงข้างคนจนแล้วก็ทำทุกอย่างกับคนจนอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีคนเคยพูดมาเยอะแยะนักทุนนิยมก็ดีหรือว่าหลายฝ่ายก็บอกเนี่ยคงมีหัวเป็นคอมมิวนิสต์พระซาปาก็บอกจะให้พ่อพระซาปาเรียกตัวเองเป็นพ่อนะครับจะให้พ่อทำไงให้ไปยืนยันความเชื่อไปรับฟังความเชื่อแล้วก็บอกเหตุผลทำไมล่ะถึงจะบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์ก็บางทีเป็นเรื่องไร้สาระจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างเช่นว่ามีศัตรูบางคนก็ถือธรรมเนียมที่เคร่งครัดเอาแต่รูปลักษณ์ภายนอกบอกว่าปกติเนี่ยการเป็นพระสันตะปาปานั้นจะต้องใส่รองเท้าสีแดงแต่องค์นี้นี่แหกธรรมเนียมแหกข้อใส่รองเท้าคู่เดิมเย็บแล้วเย็บอีกขาดแล้วซ่อมแล้วซ่อมอีกเป็นรองเท้าสีดำอีกเขาบอกนี่แสดงว่าเป็นพระซาปาตัวปลอมฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับในสังคมปัจจุบันเนี่ยแม้ในวงการที่เราเป็นพระสงฆ์คาทอลิกหรือเป็นคนที่อยู่ในฐานะสมณะเนี่ยบางทีถ้าเราไปติดรูปลักษณ์ภายนอกมากเกินไปเนี่ย
ไม่ได้ดูถึงภายในเนี่ย ก็เรียกว่าเราต้องมีความสมดุลผมจะพูดอย่างนี้นะครับเราต้องแสดงความสมดุลให้ได้ฉะนั้นสมเด็จพระสัปปาองค์นี้เนี่ยจึงบอกอ้าวถ้าเรื่องนี้คนว่าพ่อเป็นแอนติโป๊ปหมายถึงว่าคนที่เป็นโป๊ปตัวปลอมหรือเป็นปฏิปักษ์ไม่ได้เป็นสัปปาตัวจริงไม่เป็นไรนักข่าวถามอีกคำถามต่อมาในเที่ยวบินว่าเอ๊ะตกลงนี่ทั้งฟิเดลคาสโตรแล้วก็ราอูลคาสโตรเนี่ยจะกลับใจไหมเนี่ยเพราะเป็นคาทอลิกดั้งเดิมแล้วก็ทิ้งไปเป็นคอมมิวนิสต์มาตั้งนานพระสัปปาฉลาดตอบนะครับพระสัปปาบอกว่าเรื่องบุคคลหนึ่งจะกลับใจนั้นเปลี่ยนท่าทีใหม่เนี่ยเราต้องให้ความเคารพเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในชีวิตฉะนั้นเราอย่าไปที่จะไปเหมือนกับสอดรู้สอดเห็นในเรื่องภายในของเขาเนี่ยเราต้องเคารพมโนธรรมฉะนั้นพระเจ้ามีแผนการเสมอนักข่าวก็เลยเงียบไปนอกนั้นนักข่าวยังสนใจที่จะถามคำถามหนึ่งว่าเอ๊ะการเสด็จสหรัฐอเมริกาเสด็จคิวบาก่อนแล้วจะเดินทางไปพบประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยยังไงล่ะไปเพื่อที่จะไปพูดถึงเรื่องยกเลิกการแซงชั่นคิวบาใช่ไหมไปขอร้องสหรัฐอเมริกาให้โอบามามาช่วยเหลือคิวบาพระสัปปาไม่เลยนะครับไม่เลยนะครับไม่มีหัวข้อนี้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระสัปปามีจุดยืนที่ชัดไม่แทรกแซงเรื่องการเมืองที่เป็นแบบนี้แบบตรงๆอย่างนักข่าวเนี่ยฉลาดถามนะครับฉะนั้นจึงให้คำตอบต่อนักข่าวอย่างอิ่มอกอิ่มใจเอาล่ะครับเนี่ยผมเลยอยากจะเล่าให้ฟังต่อมานะครับเวลาถึงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับพงได้ทันทีเลยนั่งรถคันเล็กนะครับเฟียสนะครับเฟียสเล็กไม่ทราบว่าเฟียสอูโน่หรือเปล่าแล้วก็เวลาไปทำเนียบประธานาธิบดีเนี่ยทักคนตลอดทางหยุดรถเจอคนเจ็บคนป่วยยืนโบกธงข้างถนนพระสัปปาสั่งให้หยุดนะครับมอเตอร์เคสเนี่ยขบวนรถเนี่ยให้หยุดแล้วลงไปอวยพรลงไปสัมผัสลงไปเช็คแฮนด์จับมือจูบกับบรรดาคนพิการนี่เป็นภาพประทับใจที่สุดนะครับที่ยังไงแล้วก็เสร็จแล้วเมื่อไปถึงทำเนียบประธานาธิบดีเนี่ยก็มีการที่ต้อนรับที่ทำเนียบขาวอย่างงดงามทีเดียวเรียบง่ายมากภาษาปานีใช้สุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ภาษาปาได้พูดก็คือขอบคุณโอบามาทันทีที่ประเทศนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยเสรีภาพการถือศาสนานะครับแล้วพระสัปปานอกนั้นก็พูดสนทนากับโอบามาเนี่ยถึงเรื่องว่าตอนนี้สิ่งที่เราห่วงใยมากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเนี่ยจะทำยังไงดีขณะเดียวกันโอบามาเนี่ยก็ได้ตอบยังไงครับพูดว่าสิ่งที่พระสัปปาพูดเนี่ยสารในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นแมสเสจในพระเยซูคริสต์เรื่องพระเมตตาจริงๆพระสัปปาเป็นผู้นำสารแห่งพระเยซูคริสต์ในความเมตตามาสู่ชาวโลกแล้วก็นอกนั้นก็เป็นบรรยากาศครอบครัวง่ายๆพระสัปปาก็คุยอย่างนี้แม้กระทั่งสตรีหมายเลขหนึ่งนะครับของสหรัฐอเมริกาก็มีสุนัขเลี้ยงสุนัขไว้ด้วยพระสัปปาก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเข้าไปลูบอะไรจับอุ้มลูกสุนัขน่ารักมากฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เป็นการสนทนาแบบครอบครัวเนี่ยเมื่อไปถึงที่สหรัฐอเมริกาในวันแรกเนี่ยพงก็ได้เริ่มแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเวลาพระสัปปาจะเสด็จเยี่ยมประเทศใดก็ตามนะครับพระสัปปาจะประทับอยู่ที่สถานทูตวาติกันเสมอนะครับไม่เคยไปประทับที่โรงแรมหรือสถานที่ประธานาธิบดีเขาจัดเตรียมไว้ให้นะครับปกติแล้วเนี่ยผมก็ต้องเรื่องนี้ผมต้องอยากจะคุยโม้ก็ว่าได้นะครับเคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้อยู่ 2-3 ครั้งเช่นที่ตอนที่พงเสด็จที่ซูดาน
ที่อินเดียที่อะไรพวกนี้เราจึงรู้ธรรมเนียมอะไรพวกนี้ดีที่สุดนะครับแม้มาเมืองไทยก็พักอยู่ที่ถนนสาทรนี่เองสถานทูตวาติกันนะครับทั้งที่เราก็ได้เปิดประตูต้อนรับทุกอย่างประสงค์ว่าภาษาปาอยากมาในฐานะที่เป็นความเรียบง่ายนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ